ที่เราปลูกไว้นะคือมันขึ้นแบบเราปลูกแบบไม่ตั้งใจอ่ะสตรอเบอรี่ออกแล้วนี่ฝนตกมันเลยขึ้นเยอะคือเราเวลามันขึ้นเยอะมากอ่ะนี่ไม่ใช่น้ำฉี่นะน้ำแบบน้ำกรองเนี่ยมันขึ้นเยอะมากเลยอ่ะเราไปแบ่งเพื่อนๆแล้วนะถ่ายที่เดิมเนี่ยเพราะว่ามันแตกด้วยแตกแล้วแตกอีกอ่ะเราก็ถ่ายหลายรอบนะอโลเวร่าเพราะว่ามันขึ้นเนี่ยเราไม่มีกระถางเปลี่ยนอันนี้วันที่9เดือน9 2020นะสตรอเบอรี่ป่าอีกรอบนึงคือมันดีใจนะเวลาเราปลูกอะไรขึ้นน่ะอันนี้บิลลี่ก็ตัดไปเจียวใส่ไข่หลายรอบแล้วนางไปเจียวใส่ไข่นาง